าละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็ต้องมาสัมภาษณ์กับนักมวยคนนี้ถือว่าเป็นมวยที่กำลังฮอตมากๆทั้งในโลกโซเชียลมีการเดิมพันล่วงหน้ากันไปเยอะมากมายจริงครับนั่นก็คือเขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ซึ่งวันนี้ผมอยู่กับน้องแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกนะครับในวันที่10ธันวาคมนี้นะที่เวทีมวยรังสิตกับทางด้านนาบิลนักชกต่างชาติเตี้ยกว่าเรามั้งนาบิลเนี่ยสูงครับสูงสูงเคยเจอตัวจริงยังนาบิลยังไม่เคยยังไม่เคยแต่ก็เคยได้มีโอกาสดูเกมการชกของเขาแล้วนะพูดถึงสักนิดนึงในไฟล่าสุดก่อนนานหรือยังของเราไฟก่อนหน้านี้ก็เดือนตุลาตุลาคมก็ประมาณเดือนนึงกว่าเดือนกว่านะไฟที่แล้วจะเป็นไงบ้างครับเจอใครบ้างก็ชนะคะแนนคมประตักชนะคะแนนคมประตักสภาพร่างกายณตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้ดีขึ้นหรือยังของเราก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเต็มร้อยให้เท่าไหร่ก็เต็มร้อยครับไฟนี้ไฟนี้ถือว่าตอนเลยแต่ตอนนี้สภาพร่างกายเหลืออีกประมาณ10วันพอดีโดยประมาณเนาะยังมีเวลาอีกค่อนข้างเยอะเลยแหละเตรียมตัวไฟนี้เป็นยังไงบ้างก็แข็งแรงครับว่าเตรียมลูกแข็งแรงลูกนะลูกแข็งแรงครับกดดันไหมกับไอ้การที่มีการไปจับวงนอกราคาต่อ 5-2 ของเราถือว่ากดดันไหมไม่ครับเราก็ทำตามหน้าที่ของเราครับก็คือตามเกมวางแผนยังไงก็ชกอย่างนั้นเบื้องต้นเมื่อกี้คุยกันก่อนที่จะเข้านะฮะก็บอกว่ามีอัดฉีดมาให้เราแล้วประมาณเท่าไหร่แล้ว140,000 ครับโอ้โห 140,000 เกือบ 150,000 ครับกดดันไหมเอาจริงๆแล้วไม่ครับแต่ก็อยากชนะครับอยากชนะพูดถึงคู่ต่อสู้ดีกว่านาบิลเป็นยังไงเท่าที่เราเห็นก็สูงครับรูปร่างดีแล้วก็ครบเครื่องครับมีทุกลูกยากเคยชกกับมวยที่รูปร่างสูงแบบนี้ไหมไม่เคยครับนี่คือคนแรกครับวางแผนยังไงมาบ้างก็ใกล้ๆครับเขาสูงเขาน่าจะแบบทำอะไรยากนิดนึงแล้วไอ้สไตล์การชกอย่างของนาบิลที่เดินจี้ติดตัวแล้วแทงทีเนี่ยเขายกถึงอกเลยนะแบบนี้เนี่ยมันเป็นของแสลงเราไหมไอ้มวยประเภทแบบเนี้ยไม่ครับไม่สบายยิ้มกุมกิ่มแบบนี้เนี่ยดูมั่นใจนะปาดเหงื่อเลยเพราะมีเหงื่อเยอะเหมือนกันก็มั่นใจครับมั่นใจคู่ปั้มคู่ซ้อมของเราไฟนี้มีใครบ้างก็มีเฮอริเคนมีอเล็กมีนันทชัยมีพันพยักษ์อ๋อมีพี่ชายเราด้วยพันพยักษ์ก็คอยมาช่วยเราอยู่ด้วยครับนะความมั่นใจไฟนี้ครับฝากยังไงฝากแฟนมวยสักนิดนึงก็ฝากแฟนมวยช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้เขี้ยวพยักษ์ด้วยครับเต็มที่ครับในวันที่10ธันวาคมนี้ที่เวทีมวยรังสิตครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับน้องเขี้ยวพยักษ์ด้วยแล้วกันนะฮะผมเชื่อว่าไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วมีอะไรทีเด็ดมามั่งไฟนี้ลูกทีเด็ดมีไหมให้จับตามองก็เตรียมไปทุกลูกครับก็แล้วแต่จังหวะครับก็เดี๋ยวไปดูบนเวทีนี่ก็เป็นคำสัมภาษณ์นะครับของน้องเขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ก็อย่าลืมติดตามนะครับวันที่10ธันวาคมนี้ไม่ผิดหวังเป็นของขวัญส่งท้ายปีแล้วกันเนาะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.comถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com